สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นาก็มีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากน้องๆมือใหม่หัดเลี้ยงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่นาจะมาพูดถึงเรื่องจะงอยปากของนกหงส์หยกแล้วก็นกปากขอชนิดอื่นๆนะคะที่ยาวผิดปกตินะคะว่าเกิดจากอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะจะงอยปากของนกเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างคล้ายๆเล็บของคนนะคะและก็จะยาวขึ้นได้นะตามอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ในนกที่ปกติอ่ะเวลาที่เจ้าของเขาเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะมีอะไรให้แทะใช่ไหมอย่างของพี่นาก็จะมีกระดองปลาหมึกนะคะแล้วก็มีคอนไม้ใส่ไว้ให้บางคนเขาก็จะมีคอนรับเล็บนะคะแล้วก็มีก้อนแร่ธาตุนะคะที่จะทำให้นกเนี่ยเขาแทะเขากัดนะคะทำให้จะงอยปากเนี่ยไม่ยาวเกินไปนะก็จะสึกลงเรื่อยๆนะคะคือธรรมชาติเลยนะจะสึกค่อยๆสึกลงนะคะตามเข้ารูปตามธรรมชาติของเขาเลยนะในนกที่ปกตินะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันจะมีอยู่2กรณีนะคะทั้งผิดปกติแล้วก็ไม่ผิดปกติในนกที่มีความผิดปกติเนี่ยเขาอาจจะขาดสารอาหารนะคะสารอาหารที่กินไม่ครบหรือไม่สมดุล นะคะการขาดสิ่งของที่ช่วยให้นกได้รับจะงอยปากหรือมีการบาดเจ็บที่กรามหรือปากก็จะทำให้เขาอ้าปากได้ไม่ถนัดปัญหาเหล่านี้นะก็มีแนวโน้มที่จะทำให้จะงอยปากของนกเนี่ยยาวผิดปกติได้คือเขาไม่ยอมที่จะไปกัดไปแทะอาหารเลยนะคะหรือในนกปากขอบางชนิดก็จะมีโรคนะคะมีโรคไวรัสที่ทำให้ขนแล้วก็จะงอยปากผิดรูปได้นะคะนั่นก็คือโรคขนนะคะหรือโรคอะไรนะภาษาอังกฤษพี่นาก็ไม่ถนัดเนาะแต่ว่าภาษาไทยเขาจะเรียกว่าโรคขนนะคะถ้าพี่ๆน้องๆนะท่านใดเจอนะคะนกที่มีลักษณะปากยาวแบบนี้นะก็ควรที่จะพาไปพบนะคะสัตวแพทย์เฉพาะทางนะคะเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกอย่างนึงนะคะว่าเขาเป็นประเภทปกติหรือว่าผิดปกตินะถ้าเกิดว่าปกตินะไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ปากฝนตามสิ่งของที่ให้ไว้แทะปากเขาก็เลยยาวงอกมานะคืออันนี้เป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าไม่ได้กัดได้แทะอะไรนะคะก็ไม่มีอันตรายต้องไปให้สัตวแพทย์ลองตรวจนะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือไม่ได้เกิดจากการที่ไม่ได้กัดไม่ได้แทะแต่ยาวขึ้นเพราะว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งนะเป็นไวรัสชนิดหนึ่งอันนี้เราก็ต้องไปให้หมอไปให้สัตวแพทย์ท่านตรวจนะคะตรวจดูให้รู้แน่ชัดอีกทีนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เรารักหนอค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะก็พี่นาก็ไปเที่ยวชมนกของคนรู้จักกันเนาะบังเอิญไปเห็นนกที่มีปากยาวแบบนี้เนาะก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ทำการรักษาสักอย่างหนึ่งนะต้องพาไปพบสัตวแพทย์เลยนะคะเพราะว่าทิ้งไว้เนี่ยสงสารเขามากเลยเขาจะกินอาหารไม่ถนัดไงคะกินอาหารไม่ถนัดแล้วก็กินได้น้อยบางตัวถึงขนาดไม่กินเลยนะค่อยๆผอมลงนะแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้เนาะพี่นาก็เลยมาทำคลิปนี้นะฝากพี่ๆน้องๆมือใหม่หัดเลี้ยงเนาะจ้ะก็พี่นาก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะแล้วพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ